บายบายเมืองทองเขาจะคิดถึงเมืองทองนะเมื่อเขาจะคิดถึงเขาไหมอ่ะไปทั้งในโดฮาบินกาตาร์ครั้งแรกในชีวิตแล้วจะต้องไปอยู่กาตาร์อีก20ชั่วโมงความแม่ผูอารมณ์ขึ้นลงความท้องเนี่ย actually I'm pregnant 22 weeks I like asked you to help yeah, of course sureตอนนี้วันที่19เป็นเวลาเที่ยงคืนเจฟฟี่และเท่าแก่กำลังจะออกจากเหมืองเท่าแก่ไปส่งนะรอบนี้เดี๋ยวตามไปดูว่าบินกาตาร์ครั้งแรกในชีวิตแล้วจะต้องไปอยู่กาตาร์อีก20ชั่วโมงรอดไม่รอดเนี่ยวันที่เจฟฟี่เดินทางกลับประเทศไทยเจฟฟี่ตั้งท้องไม่มีใครรู้เลยต้องเดินทางแบบคนไม่ท้องจากเหมืองทองเดินทางไปอัคราเมืองหลวงของกานาใช้เวลา 7-8 ชั่วโมง300กิโลเมตรหลังจากนั้นก็เตรียมตัวตรวจโควิดไปหาหมอตามคลิปที่เจฟฟี่พาคุณผู้ชมไปดูการฝากท้องของประเทศกานาไปจริงๆแล้วนะตอนนี้เข้ามาในลาวด์เข้ามารอ boarding time 6โมงคือมันเศร้ามากอ่ะไม่รู้ทำไมไม่รู้ฮอร์โมนหรือยังไงพอวันบินก็มีความแบบว่าเฮ้ย emotional มากแม่อารมณ์แม่แบบขึ้นลงจะกลับไหมเพราะว่ารู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องใช้เวลาอยู่ที่ประเทศไทยยาวความทำใจความฮอร์โมนความแม่ความโหอารมณ์ขึ้นลงความท้องเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากกลับแต่ก็อยากกลับก็ทำมาไปเล็กๆเบาๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็น Thank you bye bye Qatar Airways เขาบอกว่าเป็นสายการบินสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเธอไปดูกันขึ้นเครื่องมาเนี่ยเขาบริการดีมากก็การันตัว actually I'm pregnant 22 weeks I would like ask you to help yeah, me yeah of course sure uh-huh. thank you so much no problem and what time are they serving the food after take off anytime you like okay thank you so much I'm happy thank youเขาก็ไม่ได้มาดูแลเราคนเดียวเขาก็ดูแลทุกคนก็บอกว่าเออแกฉันท้องนะรอเท่าไหร่อ่ะกี่วีก็20กว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อเธอกระจอกเขาบินได้ถึง36เราก็แบบจริงหรอแกแต่ว่าอยู่ที่ดุลยพินิจของหมอนะเออเป็นความประทับใจเพราะว่าเคยนั่งกาตาร์ครั้งแรกเฮ้ยอันนี้ที่นั่งพิเศษเลยมาอยู่แยกมายังไงก็ไม่รู้อ่ะดูดิเจ๋งมากเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาด้วยกันเนี่ยเอาเตียงลงอะแล้วก็จะเป็นที่เตียงนอนได้เลยแบบจูจีกันได้จริงปะ โอ้ยตื่นเต้นอะเต้นที่จะได้กลับบ้านแล้วก็ไม่อยากกลับแล้วก็อยากกลับเลยสับสนในชีวิตอะเออคือดีมากอะคือมีแบบเสื้อผ้าให้อะไรให้นะมีกางเกงมีรองเท้าเออเปลี่ยนรองเท้าก่อนคือมันแพงแล้วมันต้องให้คุ้มอ่ะตั๋วใบนี้ประมาณ 23,000 หยวนอ่ะบริษัทจ่ายนะคุณผู้ชมไม่ใช่เจฟฟี่จ่ายทำไมถึงได้นั่งกาตาร์ก็เพราะว่าต้องมีไปลงภูเก็ตแค่นั้นแหละเอาง่ายๆไม่อยากกักตัวณวันนั้นเจฟฟี่กลับมาตั้งแต่พฤศจิกายนปี2021ช่วงนั้นก็มีการกักตัวที่กรุงเทพแต่ภูเก็ตคือแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์คือการที่ลงภูเก็ตแล้วก็รอจนกว่าผลโควิดจะออกก็สามารถเที่ยวภูเก็ตได้เลยอยู่ในภูเก็ตได้เลยดังนั้นเจฟฟี่ก็เลือกที่จะไปลงจังหวัดภูเก็ตใจแล้วว่าแบบยังไม่ได้บินนะแกบริการแบบเราเป็นพระเจ้าหรอคือแบบไม่ใช่ว่าเราท้องคือเขาทำเหมือนจะทุกคนแหละเอาเชือกกาหน้ายาว8เมตรเราไปแขวนให้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบประคบประงมเป็นพิเศษอะบางไฟล์บางสายการบินอะยังหาที่ชาร์จไม่เจอเข้าใจไหม
โอเคเรามาดูอันนี้กันเขาบอกของอิตาลีเลยนะอืออะไรอ่ะอือ exclusive for อู้หูเจฟฟี่จะไม่นอนนะคุณผู้ชมอยู่ให้คุ้มดูหนังให้คุ้มทำไมเป็นคุณงกอย่างนี้อะเธอกว่าที่จะไปถึงเนี่ยเครื่องบินกาหน้าไปลงกาตาคือเครื่องบินจากกาตาเนี่ยไปประเทศไทยเนี่ยมันออกไปแล้วมันออกไปชิวปุ๊บเจฟฟี่พึ่งถึงแสดงว่าเราต้องรออีกประมาณแบบเกือบ1วันเต็มอ่ะ21ชั่วโมงก็ทำการบ้านตึงตังเจฟฟี่จะทำอะไร20กว่าชั่วโมงเอาวะเจฟฟี่เอาวะเราต้องรอดนะตอนนี้เขาอยู่โดฮาแล้วจ้าสนามบินฮัมเมดอินเตอร์เนชั่นแนลAirport สนามบินที่ดีที่สุดในโลกไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมที่แน่ๆนี่คือแลนด์มาร์คของเขาไปถึงปั๊บทำอะไรบ้างอันดับแรกถึงปุ๊บเข้านอนก่อนเลย ตื่นเช้ามาปุ๊บแสงแดดส่องไปหาอะไรกินก็ไปลาวนช์ลาวช์เนี่ยก็มีใหญ่โตมโหฬารไม่เคยเห็นลาวช์ไหนใหญ่มีหลายชั้นมีร้านอาหารมีให้กินเยอะมากมีมุมนั้นมุมนี้แล้วก็มีห้องมี family room มีแบบว่าสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กไปรุยกันเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงมากแม่ไม่ได้นับเลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเอาไปว่าได้ไปรถช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งกันมาดามเหมืองทองนะก็จะต้องมี gold ไปดูกันว่าเขาขายทองยังไงจะมีทองของเราหรือเปล่าGoogle เจอเขามีทั้งสปาแล้วก็สระว่ายน้ำขอดูแพ็กเกจหน่อยจ้าคุยกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เลยถามเขาว่าอ๋อดิฉันท้อง5เดือนเนี่ยทำได้ไหมที่คุยกันไป10นาทีแพ็กเกจต่างๆนานาไม่ได้สักอันก็ไม่เคยรู้เลยว่าการที่เราตั้งครรภ์ตั้งท้องเนี่ยมันมีข้อห้ามเยอะมากก็การันตัวฉันทำอะไรได้บ้างฉันทำอะไรได้บ้างไปอาบน้ำแล้วกันเออนี่คือห้องอาบน้ำเป็นปากไหมคุณผู้ชมดีมากคือห้องอาบน้ำมันดีมากอะอยู่นี่สักชั่วโมงหนึ่งไปแล้วว้าวถึงแล้วภูเก็ตสนามบินภูเก็ตโอ้ my god ตอนนี้คือสภาพยับเยินแล้วก็แบบอยากอาบน้ำไม่ไหวแล้วเช็คชื่อเช็คแท้เช็คอะไรก่อนที่จะไปจิ้มจมูกเร็วกว่าครั้งที่แล้วเยอะมากตอนนี้เข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องไปเอากระเป๋ากันเจอของเราแล้วค่ะรถคือหนักมากไปสีฟ้าของเราอ่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะแล้วหนูไม่มีปัญญายกเองอ่ะสีฟ้าค่ะ1 2 3 3ใบนี่ไงของเขาขอบคุณค่ะ
คนภูเก็ตน่ารักมากเลยพี่ๆภูเก็ตมาขอถ่ายรูปวัน5 6 7คนไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปโพสต์หรือเปล่าถ้าโพสต์คือแผนแตกและที่สำคัญคือไม่มีใครรู้ว่าเราท้องแล้วเราก็ยังไม่ประกาศเราเช็คอินเนี่ย acting ว่าตัวเองอยู่กาหน้าอยู่แผนห้ามแตกคือเราจะเตรียมการเตรียมแผนการคลิปประกาศท้องที่คุณผู้ชมเคยดูไปแล้วใครที่ยังไม่เคยดูก็กลับไปย้อนดูจ่ายตังค์ตรงนู้นเสร็จเดินออกจากประตูแล้วก็มาเช็คเอกสารตรงนี้เช็คเอกสารครบก็คือใช้ไปเสร็จ 2,200 บาทโฮเทลรีเซอร์เวชั่นแล้วก็เช็คพาสปอร์ตรอบนี้ไม่กลับกรุงเทพแล้วโลกนี้กลับกรุงเทพมาแวะภูเก็ตก่อนจำได้นะโอ้ยขอบคุณค่ะอย่างนี้ถือว่าเยอะไหมคะวันนี้คนเยอะครับอย่างนี้ถือว่าเยอะวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้ไม่เยอะอ๋อ800กว่าอุ้ยจิ้มกัน800ทีเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวตัวนี้นะครับคือ QR code ลงทะเบียนครับลงทะเบียนตัวนี้นะครับเพื่อรอรับผลผ่านทางอีเมลนะครับรอ 8-24 ชั่วโมงครับเราจะจัดส่งผลผ่านอีเมลครับ 8-24 ห้ามไปไหนด้วยเนาะใช่ไหมใช่ว้ายตายแล้วโอเคดีกว่า14วันครั้งที่แล้วนะปะไปจิ้มจมูกกันโอ้ยเท่มากเลยประเทศไทยจิ้มบนรถเลยอ่ะโอ้โหเจ๋งมากคุณผู้ชมดูดิสวัสดีค่ะโอ้ยเท่มากเลยหรือเราบ้านนอกไม่รู้อ่ะถูกต้องค่ะทางแต้มบุญทางสองข้างเอาสองข้างเลยเหรออ่าลึกมากลึกกว่ากันหน้าสองเท่าน้ำตาไหลอ๋อมีอย่างนี้ด้วยโอเคขอบคุณค่ะอันนี้เขาประกาศอะไรเหรอคะว่าเวลาแขกมาใช่พี่แล้วรถตามโรงแรมเขามารอรับแขกเขาประกาศอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้ยต้องประกาศชื่อด้วยเหรอเขิร์ลดามอนคลิปค่ะดามอนคลิปค่ะโอ้นั่นไงบกมือแล้วบกมือวู้โอเคถึงแล้วDiamond Cliff Resort and Spa ประทับใจที่สุดประทับใจมากหิ้วท้องแบกท้องมาเนี่ยถือว่าเป็นการผจญภัยที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเจฟฟี่มีแบบ mask glove sanitizer ให้ด้วยนะแต่อยากเก็บไว้ให้หมาชอบของฟรีแซวหมาหมาเก็บให้หมาหมาไม่ใช้นะไม่ใช้เก็บงกก็แกเอาไปด้วยเอาไปด้วยแกเอออ่ะ